เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันชนาทิพไพพงศ์ติดตามรับฟังได้ทางไทย PBS Podcast ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันรวมถึงฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะคะ วันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันในหลายประเด็นเพื่อเตือนภัยและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้บริโภคค่ะเรื่องแรกนะคะเรื่องของการปรับปรามมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่โทรเข้ามาหลอกลวงหลอกเอาเงินเราค่ะตำรวจสอ,อทรร่วมมือกับกสทชเปิดปฏิบัติการกวาดล้างซิมบ็อกซ์พร้อมกันหลายจุดในกรุงเทพนะคะรวบแก๊งคอร์เซนเตอร์หัวสที่ไปเช่าอาคารสำนักงานเพื่อโทรหลอกลวงประชาชนค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่า SIM Box กคืออะไรซิมบ็อก็คือ GSM Gateway ที่สามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้ถึง32ซิมเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เมื่อทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามนะคะทำให้ย้ายฐานปฏิบัติการจากประเทศเพื่อนบ้านหรือแถบชายแดนของไทยเนี่ยเข้ามาใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยวจะเล่าวิธีการให้ฟังว่าพวกมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยนะคะมันใช้วิธีการอะไรเพื่อเราจะได้รู้เท่าทันค่ะ เมื่อวันที่20ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะคะทางพลตำรวจเอกดรนัททรเพาะสุนทรกสทชอด้านกฎหมายและประธานอนุกรรมการบูรณาการ,บ,ร,าการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีสำนักง,งานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับตำรวจสอ,อทอก็คือโดยการนำของพลตำรวจโทรวรวัตวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอ,อทอนะคะ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่มีการถแถลงค่ะเรื่องของการตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในกรุงเทพและตรวจยึดอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ผิดกฎหมายก็คือกล่องซิมบ็อกซ์ได้เป็นจำนวนมากพร้อมทั้งได้จับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ไปเช่าอาคารสานักงานกลางกรุงเทพเพื่อโทรหลอกลวงประชาชนค่ะ ทางพลตำรวจโทรวรวัตเนี่ยนะคะได้กล่าวบอกว่าพบข้อมูลว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้มีการย้ายฐานปฏิบัติการเข้ามาตั้งในพื้นที่กรุงเทพหลายแห่งค่ะโดยได้ใช้เครื่องมือวิทยุโทรคมนาคมผิดกฎหมายเพื่อโทรศัพท์แล้วก็ส่งออกข้อความหลอกลวงไปยังประชาชนทำให้มีประชาชนตกเป็นเหยื่อจานวนมากนะคะจึงมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายสารจนนาไปสู่การเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มดังกล่าวค่ะ ซึ่งเครื่องมือผิดกฎหมายที่จับได้ก็คือซิมบ็อกซ์ GSM Gateway นะคะที่สามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้มากถึง32ซิมเนี่ยจับได้2เครื่องพร้อมซิมการ์ดโทรศัพท์อีก64ซิมและ Wi-Fi r o u เตอร์รวมถึงเครื่องซิมบ็อกซ์ไม่มีตราอักษรอีก2เครื่องซิมบ็อกซ์ IP PBX 2เครื่องซิมบ็อกซ์ไม่มีตราอักษรและรุ่นแบบ32ซิมอีก2เครื่อง และซิมบ็อกซ์ไม่มีตราอักษรและรุ่นอีก2เครื่องพร้อมซิมโทรศัพท์อีกเป็นร้อยร้อยซิมค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการทำงานของเครื่อง GSM Gateway หรือซิมบ็อกซ์ที่ตรวจยึดได้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่คนร้ายแกงคง c a เ l Center ใช้ในการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็แปลงสัญญาณเป็นสัญญาณโทรศัพท์เพื่อโทรออกไปหลอกลวงหรือข่มขู่ผู้เสียหายโดยที่ผ่านมาเวลาที่เราได้รับโทรศัพท์จากแกงคง Call Center เนี่ย ถึงแม้ว่าจะขึ้นเป็นหมายเลขภายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น02หรือรหัสทางไกลของในประเทศเนี่ยนะคะเวลาเราโทรกลับไปหาพวกเนี้ยทำไมเราโทรไม่ติดเพราะว่าพวกนี้มันก็ใช้เครื่องมือ GSM Gateway หรือ Simbox นี่แหละก็คือโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทําให้เราไม่สามารถโทรกลับไปหามันได้นะคะโดยพวกมมจฉาชีพเนี่ยลักลอบนําเข้าแบบผิดกฎหมายค่ะไปตรวจค้น5จุดนะคะจับกลุ่มแกง้ง c center ได้ผู้ต้องหาและของกลาง นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนตำรวจสอ,อทอแล้วก็จะขยายผลไปถึงผู้ทําการเช่าอาคารและผู้ให้เช่าเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับคนที่จะให้เช่าอาคารหรือบ้านต้องตรวจสอบให้ดีละค่ะว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดผู้เช่าทำผิดกฎหมายผู้ให้เช่าอาคารนั้นก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไปด้วยอันนี้เป็นข้อกฎหมายเลยนะคะคุณผู้ฟัง เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมิจชาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันเบีย่ยงเบนไปเช่าตึกสำนักงานใจกลางกรุงเทพแล้วมันไม่เช่าตามด่านชายแดนหรือมันไม่ทำในประเทศกัมพูชาหรือพม่าเพราะว่าโดนกวาดล้างทางด้านพันตำรวจเอกดอ,กอรนัทนนทร์พรสุนทรกศทอชอด้านกฎหมายได้ระบุบ,บอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกศทอชอได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ เดินหน้าปราบปรามสถานีโทรคมนาคมผิดกฎหมายควบคู่ไปกับการจัดระเบียบเสาสัญญาณตลอดแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สามารถจับกลุ่มและตรวจยึดสถานีโทรคมนาคมผิดกฎหมายเป็นจนํานวนมากค่ะก็จึงทําให้แก๊งคอเซนเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ตามแนวชายแดนบางส่วนเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยการย้ายเข้ามาตั้งฐานในประเทศแล้วก็ใช้กล่อง GSM Gateway หรือซิม b o ็อกที่จะโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปหลอกลวงประชาชนได้เนี่ยนะคะ วิธีการของพวกมันก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยไปเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานขนาดใหญ่แล้วก็ใช้เราเตอร์ของอาคารซึ่งแต่เดิมนะคะพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์มิจฉาชีพไม่ดีไม่ดีพวกนี้จะเช่าบ้านแล้วก็ติดตั้งเราเตอร์เพื่อต่อกับซิมบ็อกซ์ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับจากจำนวนการใช้งานที่ผิดปกติก็คือว่าซิมบ็อกซ์กล่องเดียวเนี่ยใช้ซิมโทรศัพท์ได้ถึง32กล่องมันมีการสื่อสารกันแบบจานวนมาก กสะทะชก็เลยตรวจจับได้ง่ายนะคะแต่ว่าการตรวจคนและถแถลงในครั้งนี้5จุดในกรุงเทพเนี่ยพบว่าแก๊งคอเซนเตอร์ได้เช่าอาคารสำนักง,งานขนาดใหญ่แล้วก็ใช้เราเตอร์ของอาคารทําให้กลืนไปกับปริมาณการใช้งานของอาคารนั้นๆเพราะว่าอาจจะมีออฟฟิศหรือสำนักง,งานตั้งอยู่เป็นจนํานวนมากนั่นเองเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตรวจจับได้ยากขึ้นนอกจากนี้ การเข้ามาตั้งซิมบ็อกซ์ในประเทศไทยทําให้หมายเลขการโทรแสดงเป็นหมายเลขภายในประเทศเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการขึ้นหมายเลขหน้าเบอร์โทรเป็นแบบ Prefix ของกอสะทะชจําได้ไหมคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยพวกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเวลามันโทรเข้ามายัางเครื่องโทรศัพท์ของเรามันจะโชว์หมายเลขโทรศัพท์เป็นแบบหลายสิบหลักทําให้เรารู้ว่านี่เป็นแก๊งมิจฉาชีพแล้วละ่ะทําให้เราไม่รับโทรศัพท์ของพวกมัน แต่เมื่อมันปรับเปลี่ยนมาใช้เราเตอร์ของอาคารสำนักงานทั่วไปในประเทศไทยทำให้เบอร์การโทรออกของมันเนี่ยแสดงเป็นเบอร์0ูนบางคนอาจจะไม่ได้บันทึกว่าเบอร์นั้นเป็นเบอร์มิจฉาชีพอาจจะเผลอกดรับโทรศัพท์ไปแล้วก็อาจจะโดนมันหลอกได้นะคะซึ่งเครื่องมือที่ตรวจจับได้นี้เนี่ยไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากกสทอชอแต่อย่างใดนะคะ เพราะฉะนั้นก็มีความผิดค่ะในฐานมีใช้และนําเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498อัตราโทษก็คือจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทและมีโทษฐานประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม มีโทษปรับไม่เกิน10,000แบาทเราไปฟังรายละเอียดการจับกลุ่มวิธีการของพวกมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์และโทษตามกฎหมายนะคะจากพลตํารวจเอกดร์นัททรเพราะสุนทรกศทะชด้านกฎหมายและประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีค่ะกรณีท้งห้า้านเนี่ยเป็นการตรวจสอบของสำนักงาน อสอทอกับคอสอชอร่วมกันนะครับในการตรวจสอบจากตัวโทรศัพท์ที่มีการร้องเรียนการโอเปอเรเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนของตัวตุ๊กแกนนรลายคองเซนเตอร์นะครับโดยใช้ซิปบล็อกมาติดตั้งอยู่ในพื้นท,ที่กร,ร,รุงเทพมหานครและก็มีการหลอกปวดเลี่ยงแตกต่างจากเดิมน,นะครับในกตรวจสอบพบว่ามีการแอบซ่อนอยู่ในอาคารสำนักงานนะครับ ในการใช้ซึ่งเราพบเาราเดินทั้งหมดเนี่ยอาคารรับสเครื่องนะครับแต่ละเครื่องมี3ารที่40คือ10ทั้งหมดเนี่ยมีสาร2 0เศรษฐกิตรวจพบนะครับจะมีสิทิ์ที่จะนำเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนียนเ่ยสิทธิ์เหล่านี้นำเข้าโดยทั้งหมดนะครับแต่วิธีการนำเข้าอย่างที่ทางทัตโรมเป็นทราบว่าเป็นการถอดชิ้นส่วนแล้วออกมาเข้ามาในสารเครื่องสิ่งเจือจันทร์ คือเสียงของพลตำรวจเอกดออรนัททรน,นะคะกสทชด้านกฎหมายค่ะในส่วนประเด็นซิมผีหรือซิมโทรศัพท์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกสทชและบัญชีม้าสำนักง,งานกสทชนะคะได้มีมติออกประกาศให้บุคคลที่ถือครองซิมโทรศัพท์จำนวนมากๆให้ไปยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อประโยชน์หากว่าซิมโทรศัพท์ใดซิมโทรศัพท์หนึ่งถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสาวถึงตัวผู้ทำผิดได้รวมถึงผู้ร่วมขบวนการนำตัวมาดำเนินคดตีตามกฎหมายอย่างถูกต้องและรวดเร็วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องซิมโทรศัพท์นะคะถ้าเป็นคนปกติโดยทั่วไปชาวบ้านที่ไม่ใช่ร้านขายโทรศัพท์ร้านขายเบอร์มือถือเนี่ยก็ไม่ได้ครอบครองหมายเลขโทรศัพท์ซิมโทรศัพท์จำนวนมากนะอย่างมากสุดเลยสำหรับที่เคยเห็นบุคคลธรรมดาครอบครองหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยก็2-3ซิมโทรศัพท์ ยกเว้นสำนักงานหรือออฟฟิศบริษัทต,ต่างๆที่อาจจะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์หลายๆเบอร์โดยเฉพาะผู้ให้บริการต่างๆซึ่งก็ต้องปฏิบัติตามกฎของกสทชก็คือใครครอบครองซิมโทรศัพท์จำนวนมากตอนนี้รู้สึกว่าจะยังกำหนดว่า100ซิมขึ้นไปเนี่ยต้องไปยืนยันตัวตนและรายงานการใช้ซิมต่อกสทชซึ่งถ้าใครไม่รายงานก็อาจจะทำให้เข้าใจไปได้ว่ามีเจตนาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการปรบปรามพวกหลอกลวงหลอกเอาเงินหลอกเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยกับมิจฉาชีพนะคะมันมาหลากหลายช่องทางนอกจากการโทรศัพท์มายัางเครื่องโทรศัพท์ของเราแล้วเนี่ยตอนนี้ทาง Facebook นะยังมีการโฆษณาหลอกลวงกันอยู่คุณผู้ฟังเมื่อวันก่อนดิฉันได้เตือนไปแล้วเนาะว่ามันมีเพจ Facebook ที่เปิดขึ้นมาเพื่อรับสมัครนักพากนักลงเสียงต่างๆแต่มันเป็นเพจหลอกลวงเพราะว่าทางตำรวจเขาก็ได้เตือนมาแล้วนะคะ ว่าอย่าไปหลงเชื่อมีการเตือนจากพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญโคศกตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทอนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเพจ Facebook เปิดขึ้นมาแล้วก็ประกาศรับสมัครนักภาคเสียงปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ดิฉันเห็นอยู่และดิฉันก็ได้รีพอร์ตหรือรายงานไปยัง Facebook นับเป็น 10, 10เพจเลยนะคะคือเพจหลอกลวง รับสมัครนักภาคเนี่ยนะคะใต้ชื่อเพจมันจะบอกว่าได้รับการสนับสนุนนั่นหมายความว่ามันซื้อโฆษณากับ Facebook พอดิฉันกดรีพอร์ตหรือรายงานไปทาง Facebook เนี่ยนะคะ Facebook ตอบกลับมาว่าเราไม่ได้ลบโฆษณาออกเราตรวจสอบโฆษณาที่คุณรายงานแล้วและพบว่าโฆษณาดังกล่าวไม่ขัดต่อมาตรฐานการโฆษณาของเราขอบคุณสำหรับการรายงานคุณสามารถซ่อนโฆษณาได้ทุกเมื่อหากไม่ต้องการเห็น คุณผู้ฟังคะดิฉันอยากจะบอก Facebook ว่าทางตำรวจสอ,อทอเขามาเตือนแล้วว่าเพจที่รับสมัครนักภาค,น,ภาคนักลงเสียงเนี่ยมันหลอกลวงหลอกเอาเงิน Facebook ประเทศไทยกรุณาติดตามข่าวด้วยไม่ใช่รับแต่เงินโฆษณาอย่างเดียวนะคือดิฉันจะส่งข่าวถึง Facebook ยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องหาช่องทางใครรู้จักช่องทางหรือใครทำงานที่ Facebook กรุณารับข้อมูลตรงนี้ไปด้วยนะคะว่าทางตำรวจสอ,อทอเขาเตือนแล้ว ว่ามันมีการหลอกลวงโดยการเปิดเพจรับสมัครนักภาคเสียงโดยวิธีการของมันก็คือเมื่อมีผู้สนใจจะสมัครนักภาคเสียงเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้ติดต่อไปทาง l i น์แอดแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีเหยื่อลงเชื่อเนี่ยสมัครคุยกับมัน l i น์แอดเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มหลอกละหลอกให้ซื้อไมซื้ออุปกรณ์ในการอัดเสียงและทําทีเป็นว่าให้ส่งผลงานเข้าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมิจฉาชีพ มันจะไม่ให้คาบงานภาคเสียงหรอกคะ่ะถามนักภาคเสียงอย่างดิฉันได้นะคะเวลาไปรับงานภาคเนี่ยต้องรับกับห้องบันทึกเสียงต้องไปบันทึกเสียงที่ห้องภาคห้องอัดโดยตรงก็จะมีบ้างที่ระยะหลังๆเนี่ยอัดเสียงแล้วก็ส่งไปแต่ต้องส่งให้เจ้าของงานต้องส่งให้ห้องอัดแล้วต้องมีตัวตนรู้จักเป็นตัวบุคคลด้วยถึงจะไว้ใจได้อย่าทำการภาคเสียงหรือสมัครภาคเสียงทางออนไลน์แบบนี้ เพราะว่ามันเป็นเพจหลอกลวง Facebook เองรับแต่เงินโฆษณานะคือมาตรฐานชุมชนน่ะมันไม่ผิดมันไม่มีข้อความโป๊มันไม่มีภาพโป๊มันไม่มีข้อความสอบไปในทางล่อแหลมก็จริงอะ่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงตำรวจเขาเตือนแล้วว่าเพจรับสมัครนักภาคเสียงมันเป็นเพจหลอกลวงหลอกเอาเงินหลอกทำภารกิจ Facebook ประเทศไทยต้องตามข่าวสารตรงนี้บ้างอย่าปล่อยให้มีเพจหลอกลวงแบบนี้ออกในสื่อของ Facebook เลยจะถือว่า Facebook อาจจะมีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะมีผู้ไปแจ้งความแล้วด้วยสำหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อเสียเงินเสียทองให้กับเพจมิจฉาชีพที่รับสมัครนักภาคเสียงล่าสุดมันมีอีกแล้วคุณผู้ฟังมิจฉาชีพเร็วๆพวกนี้นะมันเปิดเพจนิตยสารคิดดีทา ข้อความข้างล่างก็คือได้รับการสนับสนุนหมายความว่ามันก็ซื้อโฆษณากับ Facebook อีกแหละโดยมันทำกราฟิกว่ารับสมัครเด็กอายุ3เดือนถึง18ปีเดินแบบถ่ายแบบได้ลงรูปในนิตยสารสิ่งที่ได้รับก็คือได้ลงรูปในนิตยสาร New Talent s นะได้รูปโปรไฟล์ทั้งหมดที่ถ่ายแต่งหน้าทำผมโดยช่างมืออาชีพมีชุดพร้อมเครื่องประดับสำหรับถ่ายรูปต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าสมัคร อันนี้ก็เช่นกันอย่าไปหลงเชื่อพ่อแม่บางคนที่ฉันเห็นไปคอมเมนต์ว่าลูกเดิฉันก็น่ารักพร้อมกับแนบรูปลูกของตัวเองไปว่าแบบนี้ถ่ายได้ไหมแบบนี้ถ่ายได้ไหมและมิจฉาชีพมันก็ตอบกลับมาว่าให้ติดต่อทางอินบ็อกซ์แล้วให้ติดต่อทางไลน์แอบเนี่ยมันหลอกลวงอย่าอยากเป็นนายแบบนางแบบขนาดนั้นนะคะคุณผู้ฟังตรวจสอบให้ดีแล้วเพจหลอกลงทุนก็ยังมีอีกทีนี้มันแอบอ้างห้างทองห้วเส้นเฮงค่ะคุณผู้ฟัง เปิดเพจที่มีชื่อว่าซื้อขายหุ้นทองคําไทยแต่ภายใต้ชื่อเพจมันก็มีข้อความบอกว่าได้รับการสนับสนุนมันก็ซื้อโฆษณากับ Facebook อีกเช่นเคยแล้วตัวภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยมันเอารูปของเจ้าของร้านทองหัวเส้นเฮงเลยนะมาแปะไว้อันนี้แอบอ้างเขาชัดๆแล้วข้อความมันบอกว่าหัวเส้นเฮงชี้แนวโน้มราคาทองคําปี -66, 66ขาขึ้นเปิดโอกาสเทรดกองทุนรวมทองคําไทย เปิดบัญชีเริ่มต้น1,000รับปันผล260บาทต่อวัน4,000รับปันผล780บาทต่อวันคุณถ้าใครหลงเชื่อว่าโหได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย1,000รับ260บาทได้ผลตอบแทนประมาณ26ต่อวันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายของไทยเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะ 2. 5เองไม่มีทางที่ใครจะให้ผลตอบแทนถึง2 6ต่อวัน ง่ายๆเลยอย่าไปโลภนะถ้าโลภแล้วก็ติดต่อไปไลน์แอดแอดไลน์พวกวิชาชีพไปโดนมันกลอมลองโทรไปถามห้างทองหัวเส้นเฮงอะ่ะว่าเขาระดมทุนแบบนี้ไหมตรวจสอบกันด้วยอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยจริงๆเพราะว่าเราต้องคิดไว้เสมอว่าอย่าโลภอย่าเห็นแก่ข้อความที่จะให้ผลตอบแทนสูง เพราะในความเป็นจริงชีวิตจริงไม่มีใครให้ดอกเบี้ยเราสูงขนาด26%ขนาดเราไปฝากเงินที่แบงก์ก็ยัง0.5%เเลยแม้แต่กองทุนแบบถูกกฎหมายต่างๆเนี่ยมากสุดเนี่ยให้ผลตอบแทนแค่3%เท่านั้นต่อปีนะอันนี้เอามาเตือนภัยกันนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน ไปกันที่ค่าโดยสารรถไฟฟ้ากันบ้างค่ะสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงวิ่งแถวบางใหญ่นนทบุรีถึงบางซื่อกรุงเทพและสายสีแดงที่วิ่งรังสิตปทุมธานีถึงบางซื่อกรุงเทพหลายคนก็ดีใจได้จ่ายค่าโดยสารที่มันถูกลงเพราะว่าคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบให้ลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีม่วงสูงสุดไม่เกิน20บาท ซึ่งมีผลแล้วตั้งแต่16ตุลาคม2566ที่ผ่านมาทำให้มียอดผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดงที่เป็นข้อมูลวันที่16ตุลาคมเนี่ยมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสองสายเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะมีผู้โดยสารเพียงวันละ5,564คนวันที่16ตุลาคมเนี่ยพอประกาศลดราคา20บาทปุ๊บมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีม่วงมากถึง 94,446คนก็แสดงว่ามันตอบโจทย์ว่าค่ารถไฟฟ้า20บาททำได้แล้วมันทำให้ประหยัดเงินในกระเป๋าของผู้โดยสารด้วยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังสายสีม่วงเนี่ยมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัวนะคะจาก34,000คนต่อวันเป็น69,000คนต่อวันสายสีเหลืองที่วิ่งเส้นลาดพร้าวก็มีผู้โดยสารมากขึ้นเป็นจำนวน3 7 0 0 0คนต่อวัน สายสีน้ำเงินหรือใต้ดินเนี่ยมีผู้โดยสารมากถึง400,000คนต่อวันเราจะไปฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดงที่มีการปรับค่าโดยสารลงเหลือ20บาทว่าพวกเขารู้สึกเป็นอย่างไรค่ะก็ตอนตอนที่เป็นราคาังก่าเดียกจะใช้ซื้อบัตรประมาณ1,000อ่า1พันร้อยหรือพันหนึงแหละเพื่อจะเติมบัตรเพื่อให้ได้แบบค่าบริการมองเที่ยว20บาท ในแต่ละเดือนแล้วก็จะคำนวณละหกสิบเที่ยวไปกลับเราใช้เท่าไหร่เราได้เท่าไหร่เพื่อจะให้ได้ราคาตรงนี้แต่ตอนนี้มันดีขึ้นที่ว่าที่เขาให้ราคายี่สบไปเลยเราไม่ต้องเสียเงนินก้อนอนึ่งไไปแต่ว่าเป็นการทยอยใช้แบบวางีเวลาเราไม่ได้ทําง,งานทุกวันเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าเที่ยวเยอะมันน่านจะมีตังงานเลยใช่คิดว่าตอบโจทย์อะคะ่ะเพราะว่าเป็นการที่แบบว่า ช่วยเรื่องรถไม่ติดแล้วก็ช่วยเรื่องราคาให้กับประชาชนอย่างนี้ค่ะถ้าสายสีแดงแล้วก็สายสีม่วงถ้าเกิดว่าตลอดสาย2 0บบาทก็คิดว่าคุ้มค่าค่ะตอบโจทย์ช่วยลดปัญหารถไม่ติดแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาคนด้วยค่ะนั่นคือความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงและสีแดงนะคะต่างก็บอกว่าดีมากเลยจะได้ประหยัดเงินค่าโดยสารรถสาธารณะเพราะว่าค่าใช้จ่ายประจำวันเรื่องค่ารถไปทำงาน ไปทำธุระต่างๆมันก็สูงอยู่แล้วมันเป็นการจูงใจให้เราใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ทำให้ลดการใช้รถส่วนตัวด้วยนะคะซึ่งทางด้านเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคคุณสารีอองสมหวังค่ะบอกว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทถือเป็นการส่งเสริมให้คนหันไปใช้ขนส่งมวลชนมากขึ้นทุกคนขึ้นได้ขึ้นได้ทุกวันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะสสถานี32บาทอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากที่ผ่านมา ปัญหาการใช้รถขนส่งมวลชนของไทยยังมีอัตราที่ต่ำหากเทียบกับประเทศอื่นๆมันจะไม่ต่มได้ยังไงคุณผู้ฟังดิฉันเคยไปใช้รถโมโนเรียวของมาเลเซียเท่าที่ไปใช้มาเนี่ยแสถานีค่าโดยสาร15บาทเองเขาถูกกว่าเมืองไทยตั้งเยอะคุณสารีบอกว่าถ้าในอนาคตจะมีการลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสายและรัฐสนับสนุนงบประมาณขนส่งมวลชนมากขึ้นเนี่ย ประชาชนจะหันมาใช้ขนส่งมวลชนมากขึ้นแน่นอนรัฐบาลเนี่ยนะคะจะต้องสนับสนุนให้รถไฟฟ้าเป็นขนส่งมวลชนที่ทุกคนขึ้นได้เช่นเดียวกับที่รัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นการสร้างถนนเพื่อให้ทุกคนเดินทางได้และการอุดหนุนค่าโดยสารรถไฟฟ้าก็เพื่อลดภาระค่าโดยสารทําให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้มากขึ้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ควรจะเป็นนะประชาชน ควรจะมีค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ขั้นต่ำตอนนี้รายได้ขั้นต่ำของไทยแต่ละจังหวัดก็ไม่เท่ากันใช่ไหมคะเอามากสุดเลยจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ก็น่าจะประมาณ400บาทใช่ไหมประมาณนะเพราะฉะนั้น10%เของ400บาทเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่40บาทต่อวันเท่านั้นนะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะและค่าโดยสารที่ลดลง ก็ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหมายความว่าไม่ต้องรอรถนานไม่ต้องเอารถส่วนตัวออกมาใช้ทําให้รถติดอาจจะเดินไกลหน่อยขึ้นรถไฟฟ้าหรือนั่งรถ2แถว8บาทเพื่อไปสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าเดินทางเร็วยิ่งขึ้นสามารถกําหนดตารางชีวิตของตัวเองได้ลดการใช้น้ํามันลดสารระเหยจากน้ํามันก่อมลพิษอีกด้วยทั้งนี้นะคะสภา,าองค์กรของผู้บริโภคยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมอีก6ข้อ เรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาททั้งระบบนะคะมีข้อเสนอว่าเสนอให้รัฐเนี่ยนำเงินกองทุนหรือภาษีที่จัดเก็บได้มาสนับสนุนในการลงทุนจัดบริการขนส่งมวลชนให้กับประชาชนเช่นกองทุนเลขสวยของกรมการขนส่งทางบกภาษีจากโอกาสทางนโยบายจากมูลค่าที่ดินของรถไฟฟ้าผ่านของเอกชนภาษีรถยนต์หรือภาษีน้ามันจากคนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอันเนี้ยก็คือเสนอให้มีการนําเงินจากกองทุนเหล่านี้ มาใช้อุดหนุนบริการขนส่งมวลชนอันนี้ไม่เฉพาะรถไฟฟ้านะคิดว่าอุดหนุนรถเมย์ด้วยเนาะเพราะว่ารถเมย์เนี่ยอย่างรถร่วมบริการขอสอมอกอเนี่ยเขาก็ขาดทุนกันอยู่ทําให้เขาอาจจะต้องเร่งรอบการวิ่งรถทําให้ขับรถเร็วอันนี้ก็เป็นปัญหาอุบัติเหตุนะคะข้อเสนอที่2ก็คือให้รัฐบาลเร่งเจรจากับผู้ประกอบการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินก็คือใต้ดินและสายสีเหลืองก็คือที่วิ่งเส้นลาดพร้าวให้คิดค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายด้วย ข้อเสนอที่3ก็คือพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรองก็หรือฟีดเดอร์อ่าเนี่แหละก็คือรถเมย์รถ2แถวในกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมให้มีการเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นก็คือรถสองแถวรถเมยเนี่ยวิ่งตามตรอกซอกซอยหรือตามหมู่บ้านต่างๆใช่ไหมคะแล้วคนจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยถ้า ไม่มีรถส่วนตัววิ่งไปที่สถานีรถไฟฟ้าก็ต้องอาศัยบริการรถสองแถวรถเมล์หรือวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะเพื่อต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาระบบรองแบบนี้ด้วยเพื่อให้ประชาชนสะดวกง่ายและผู้ประกอบการรถสองแถวรถเมล์หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเขาอยู่ได้เดินทางสะดวก,ดวกปลอดภยัยเป็นธรรมนะคะข้อเสนอที่4ก็คือทบทวนแก้ไขโครงสร้างสัญญาสัมปทาน ตรวจสอบสัญญาค่าจ้างเดินรถที่อาจจะสูงเกินไปของรถไฟฟ้าข้อเสนอที่5ก็คือต้องเร่งพิจารณาแผนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีเพื่อนำไรายได้มาชดเชยค่าโดยสารที่รัฐบาลสนับสนุนไปก็คือพัฒนาร้านค้าเอาเงินมาอุดหนุนก็เหมือนญี่ปุ่นนะ่ะคุณผู้ฟังใครที่เคยไปญี่ปุ่นนะจะว้าวกับสถานีรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นมากเพราะมันไม่เหมือนของกรุงเทพเลยนะคุณผู้ฟังดิฉันเคยไปสถานีรถไฟฟ้าโตเกียวซึ่งใหญ่มากนะ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีอยู่3-4สี่ชั้นใต้ดินน่ะแล้วมันกว้างมากแล้วแต่ละชั้นเนี่ยเดินหลงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขามีร้านค้าเยอะมากแล้วอาหารการกินแม้กระทั่งร้านดอกไม้สดก็อยู่ในนั้นน่ะจริงๆแล้วเราก็ควรจะเอาแบบอย่างของประเทศที่เขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบรางแบบญี่ปุ่นมาใช้ด้วยนะคะข้อเสนอที่6ก็คือปรับปรุงการประมูลสายสีส้มตะวันตกโดยรัฐเป็นผู้ลงทุนโครงสร้าง และเร่งจ้างเอกชนเดินรถสายสีส้มตะวันออกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโฆษณาเพื่อนำรายได้มาลดภาระค่าโดยสารของผู้บริโภคอันนี้ก็คือข้อเสนอทั้งหมดจากสภาองค์กรของผู้บริโภคในการที่จะช่วยทำให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายต่างๆในกรุงเทพมันเป็นธรรมกับผู้บริโภคหลังจากที่ปรับลดค่าโดยสารสายสีม่วงและสายสีแดงไม่เกิน20บาทไปแล้วเกาะป้องกัน ือการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันจากรถไฟฟ้าค่ะเราไปที่ค่าไฟฟ้ากันบ้างอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่ประชาชนก็เรียกร้องมานานว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยมันแพงขึ้นทุกปีทุกปีเลยแต่ว่าล่าสุดที่การไฟฟ้ามีการประกาศลดค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า Ft ลงมาอยู่ที่หน่วยละ 0.6689บาทล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ค่าไฟฟ้าบ้านลดลงใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแล้วดิฉันก็แปลกใจนะว่าเดือนล่าสุดเนี่ยคือในบินค่าไฟฟ้าที่ส่งมายังบ้านเนี่ยนะคะมันสูงกว่าในแอปพลิเคชันที่เวลาไปจ่ายเงินในแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าเนี่ยมันถูกกว่าอันนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยวอาจจะต้องสอบถามไปที่การไฟฟ้าว่าทําไมบินที่แจ้งราคามามันยังสูงอยู่ หรือในบินนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ปรับลดค่า Ft แต่ถึงแม้ว่าจะปรับลดค่า Ft หรือค่าพลังงานผันแปรในการผลิตกระแสะไฟฟ้าเนี่ยลงถึง0.6689บาทต่อหน่วยมันก็ยังไม่ลดลงในราคาที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนอยู่ดีเพราะว่ามันยังมีราคาที่สูงอยู่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ร่วมมือกับเครือข่ายขับเคลื่อนค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม ได้เข้าไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อยื่นหนังสือข้อเสนอให้มีการปรับลดค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนค่ะรองศาสตราจารย์ดรชาลีเจริญลาบนพรัตน์อนุกรรมการด้านบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะได้กล่าวบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้ประกาศลดค่าไฟฟ้าไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม2566โดยมีเงื่อนไขให,ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพเนี่ย เป็นผู้แบกรับภาระนี่จากการแบกรับภาระค่าไฟฟ้าผันแปรที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเชื้อเพลิงที่กำหนดไว้ให้รับภาระแทนประชาชนไปก่อนแต่ว่ามันเป็นมาตรการระยะสั้นเท่านั้นและสุดท้ายถ้าหากมาตรการสิ้นสุดประชาชนก็ต้องจ่ายค่าไฟแพงเท่าเดิมอยู่ดีค่า FT หรือค่าพลังงานผันแปรที่นำมาผลิตกระแสะไฟฟ้าเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ไฟฟ้าสูงขึ้นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ค่าไฟฟ้านั้นแพงขึ้น จึงเสนอให้มีการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนเชื้อเพลิงที่ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องใช้ไฟฟ้าในราคาที่แพงกว่าที่ควรจะเป็นค่ะดรชาลีบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ผลิตไฟฟ้าต้องใช้ต้นทุนกา๊าซที่มีราคาแพงกว่าในการผลิตไฟฟ้าได้แก่กา๊าซธรรมชาติเหลวกา๊าซ L N G ที่นำเข้าและก็อิงราคาตลาดโลกเห็นควรว่ารัฐบาลเนี่ยต้องปรับโครงสร้างให้ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้กา๊าซในราคาที่เท่ากับกลุ่มปิตโตรเคมี หรือใช้ราคาก๊าซธรรมชาติที่คิดต้นทุนจากแหล่งก๊าซที่มีราคาถูกกว่าก็คือต้องใช้ราคาก๊าซและก๊าซจากอ่าวไทยก๊าซจากเมียนมาซึ่งจะทำให้ลดค่าไฟฟ้าลงได้ถึงปีละ4 0 0 0 0ถึง80,000บาทและเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดราคาค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนเรียกง่ายๆก็คือต้องให้ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้าต่างๆเนี่ยใช้ก๊าซ แล้วก็อิงราคา๊าสจากอ่าวไทยและแหล่ง๊าสจากเมียนมาเท่านั้นถึงจะมีราคาที่ถูกลงไม่ใช่ไปอิงราคาตลาดโลกแล้วก็บอกว่าเป็นนาเข้าจากอีกทวีปหนึ่งะนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นโยบายเร่งด่วนที่ควรจะทําทันทีก็คือการไม่เซ็นสัญญาแบบข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าขึ้นมากับโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กหรือเรียกว่า PPA ซึ่ง ถ้าไปเซ็นสัญญาแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นการผูกมัดประชาชนยาวนานถึง20-30ถึงปีนะคะเพราะว่าเมื่อมีการเซ็นสัญญาก็จะเกิดค่าความพร้อมจ่ายหมายความว่าสิ่งที่รัฐจะต้องจ่ายให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนถึงแม้ว่าจะยังไม่เดินเครื่องผลิตกระแสะไฟฟ้าก็ตามเซ็นสัญญาเมื่อไหร่รัฐต้องจ่ายทันทีที่ผ่านมาแม้ไทยจะมีไฟฟ้าสำรองมากกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ควรมีไฟฟ้าสำรองถึงร้อยละ51ด จนโรงไฟฟ้าหลายแห่งต้องหยุดเดินเครื่องก็คือมันมีไฟฟ้าล้นแต่โรงไฟฟ้าเหล่านั้นกลับได้รับเงินจากประชาชนอย่างสม่ำเสมอผ่านบินค่าไฟฟ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐไปเซ็นสัญญาไว้แล้วทําให้แม้เอกชนจะเดินเครื่องผลิตกระแสะไฟฟ้าหรือไม่ก็ตามรัฐยังต้องจ่ายอยู่เดินเครื่องผลิตรัฐก็จ่ายหยุดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ารัฐก็ต้องจ่ายอยู่ดีแล้วเงินที่จ่ายมาจากไหนก็คือผู้ใช้ไฟประชาชนทุกบ้านเรือนนั่นเอง โดยค่าความพร้อมจ่ายนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของค่าเ t ที่เรียกเก็บในบินค่าไฟคนที่ออกมารับหนังสือก็คือคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้กล่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกําลังหาทางแก้ไขยอยู่แต่ปัญหาก็คือโครงสร้างที่เห็นกันอยู่ใช้กันมานานซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลายชุดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ถึงแนวทางที่ประชาชนเสนออันนี้ก็คือล่าสุดของการขับเคลื่อน เรื่องของค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมคือมันควรจะลดค่าไฟได้มากกว่านี้คุณผู้ฟังนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะจากเรื่องกวาดล้างมิจฉาชีพแก๊งคอเซนเตอร์ที่ไปตั้งฐานใจกลางกรุงเทพใช้กล่องซิมบ็อกในการต่อสายทางอินเทอร์เน็ตโทรหลอกลวงประชาชนให้โอนเงินทําให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วก็สูญเสียเงินเป็นจานวนมากปีละหลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวใครมีเบาะแสอะไรแจ้งมาที่ ภูมคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคได้ทาง Facebook ทาง YouTube ทาง Twitter หลากหลายช่องทางนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อและรายการภูมิคุ้มกันทาง t i k t o อกของไทย PBS อีกด้วยรวมทั้งประเด็นเรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าที่มันควรจะถูกลงและเป็นธรรมกับประชาชนมากกว่านี้ในช่วงที่2เราจะไปติดตามคิดก่อนเชื่อวันนี้ดิฉันคุยกับดรแก้วกังสดานนภยัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยในเรื่องของ ยาแก้อาการหวัดคัดจมูกบางตัวยาตอนนี้นะคะมีข้อมูลออกมาว่าอาจจะใช้ไม่ได้ผลไปฟังเรื่องนี้จากงานวิจัยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานามัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพยไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของยารักษาโรคนะคะมันมีข้อมูลเกี่ยวกับยาแก้หวัดคัดจมูกที่มีชื่อว่าฟีนิลเอฟรินนะคะมันมีข้อมูลว่าบางครั้งบางคนเนี่ยใช้ยาตัวนี้แล้วไม่ได้ผลเลยเขาก็มีข้อมูลทางด้านงานวิจัยออกมาว่าทําไมถึงไม่ได้ผลอาจารย์แก้วคะยาแก้หวัดคัดจมูกฟีนิลเอฟรินเนี่ย งานวิจัยเขาว่ายังไงคะว่าทำไมบางคนถึงใช้ไม่ได้ผลคะอาจารย์ในเว็บไซต์ของ US FDA หรืออ l ยอเมริกาเนี่ยก็มีบทความเรื่อง FDA ชี้แจงผลลัพธ์ของการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาล่าสุดเกี่ยวกับฟีนิลเอฟฟินแบบกินเขากล่าวว่าเออบทความที่อยู่เมื่อวันที่14กันยายน2023เขาก็บอกว่าทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการอาหาละยของสหรัฐเนี่ย เผยถึงผลประเมินทบทวนการทดลองระดับคลินิกที่จัดทำขึ้นล่าสุดซึ่งชี้ว่ายาแก้หวัดคัดจมูกชนิดกินที่มีตัวยาสำคัญคือปิโนเอฟรินเนี่ยไม่สามารถลดน้ำมูกหรือช่วยให้ผู้ป่วยหายใจสะดวกขึ้นอย่างไรตามที่โฆษณาไว้ยาตัวนี้มันเป็นยาโบราณน,นะใช้มานานขึ้นทะเบียน จดสิบบาทได้ตั้งแต่1927แล้วก็เริ่มใช้ทางการแพทย์เนี่ย1938ซึ่งถ้าคำนวณแล้วก็ประมาณ85ปีมาแล้วนะ,ะที่เราใช้ยาที่ิโพโลกก่อนเนี่ยเรามียาตัวหนึ่งชื่อซูโดเอฟิดรีนซึ่งเป็นยาแก้หวัดที่ใช้ได้เลยแต่บังเอิญมันเป็นยาเสพติดขึ้นทะเบียนยาเสพติดไปแล้วเก็เลยต้องเลิกก็เลยเอา พีโนเอฟปรินเนี่ยมาใช้แทนเพราะว่าสูตรตัวตัวโครงสร้างทางโมเลกุลเขาเนี่ยคล้ายกันและดูจะมีผลด้วยก็มีการใช้มานานแต่ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยมันก็มีการประเมินผลผมไปดูข้อมูลที่เขาประเมินประสิทธิภาพการใช้ยาเนี่ยมีเยอะมากนะว่าได้ผลได้ผลได้ผลมาตลอดนะฮะพอสัก4ี่หปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีออกมาว่าไม่ค่อยได้ผลสุดท้ายเนี่ยคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาของ FDA ีเเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลมาดูบอกว่ามันดูจะไม่ได้ผลนะเพราะว่ามันมีบทความเรื่องหนึ่ง ชื่อการทบทวนและการวิเคราะห์ meta analysis ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฟีโนเอฟรินที่กินทางปากตีพิมพ์ในวารสาร The a n n a l s of p h a r m a c o t e r a p y ปี2007มีข้อสรุปว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอว่าฟีโนเอฟรินแบบกินทางปากมีประสิทธิผลในการใช้เป็นยาแก้คัดจมูกซึ่งยาตัวนี้ย เป็นยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์แล้วก็แนะนําให้สำนาักงานคณะกรรมการอาหารและยาสาหรัฐอเมริกาเนี่ยนะ,ะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาตนนัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาแนะนำไปซ้ําว่าถ้ายกเลิกไปแล้วแต่ว่าทาง FDA นี่ของเมริกา,เน,กาเนี่ยก็ยังขอต่อรองอีกบอกว่าก็มันมีผลในบทความอีกเรื่องหนึ่งนะชื่อการศึกษาแบบสุ่มที่มีการควบคุมด้วยยาหลอกถึงประสิทธิภาพของยูเนฟรรนไฮโดรคารายที่กินทางปากสำหรับ อาการคัดจมูกของคนไข้โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ตามฤด,ดูกาลในวารสาร Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice ปี2015ให้ค้อสรุปว่า,าการใช้ยาฟิ e I, นอเอฟรรนไฮดรคลอไรด์ดาษสูงถึง40มิลลิกรัมทางปากทุก4ชั่วโมงนั้นไม่ได้ดีอย่างมีนัยสำคัญไปกว่ายาหลอกในการบรรเทาอาการคัดจมูกในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ดังนั้นเนี่ยโดยสรุป2บทความเนี่ยเขาก็เลบอกว่า น่าจะมีการแก้ไขข้อมูลในการใช้ยาของออยอเมริกาแล้วต้องแก้ไขแล้วล่ะอันนี้ปัญหาคือผู้บริโภคทะ่ทำไงอะค่ะสองงานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นของอเมริกาว่าอาจจะต้องมีการทบทวนว่าจะมีการอนุญาตให้ใช้ตัวยาแก้หวัดคัจจมูกฟีนิลเอฟรินต่อไปหรือไม่แต่สําหรับในเมืองไทยล่ะคะผู้บริโภคสมมติว่าจะต้องไปซื้อยาเองไปขอรับคําปรึกษาที่ร้านขายยาจากเภสัชกรอย่างเงี้ยค่ะจะมีการสังเกตตัวยาอะไรได้อย่างไรคะ ต้องอ่านฉลากนะต้องอ่านฉลากว่ามีฟีโนเอฟรินไหมประเด็นคือว่าอย่างนี้บ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ข้อมูลนี้นะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเพิ่งออกมาได้ไม่นานนี่เองประเด็นที่สําคัญคือเดิมเนี่ยหลายคนก็มีความรู้สึกแล้วว่ามันใช้ไม่ได้ผลหรอกแต่บางคนอาจจะบอกว่าได้ผลเหตุผลก็คือว่ายาตัวเนี้ยมันมีเอนไซม์ที่ทําลายยาซึ่งอยู่ที่ลาไส้เล็กเราคือเอนไซม์เนี่ยที่จะใช้ทําลายยาตัวนี้คือโมโนเอมีนออกซิเดส ความจริงแล้วเนี่ยมีในหลายอวัยวะในร่างกายนะแต่ว่าที่ลำไส้เล็กเนี่ยก็จะมีดังนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูข้อมูลของเว็บไซต์ทางการแพทย์ส่วนใหญ่นะก็จะบอกว่ายาตัวนี้เนี่ยมีการดูดซึมที่ระบบทางเดิอนอาหารเหมือนกันแต่ว่าได้แค่ประมาณ38%เหตุผลที่มันหายไป62%ก็เพราะว่ามีเอนไซม์ที่ผนังลำไส้ทำลายยาตัวนี้ทิ้งไปดังนั้นพอ,อยานี้ดูดซึมเข้าไปในเลือดแล้วเนี่ยจะจับกับพลาสมาปโปรตีนคือคือปโปรตีนที่อยู่ในน้ำเลือดเนี่ย จับได้ประมาณ95%เพราะฉะนั้นเหลือแค่5%เของ38%แรกที่เข้าไปเนี่ยก็เหลือนิดเดียวเลยสัก 3- 4%่เที่จะออกฤทธิ์แต่ี่ประเด็นคือว่าเวลาจะออกฤทธิ์เนี่ยมันต้องมีจับตัวรับหรือรีเซพเตอร์ที่สมมติว่าเป็นที่จมูกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นมีรีเซพเตอร์ดีพอไหมที่จะไวพอจะรับการทํางานของยาตัวนี้คือยาตัวนี้นยเป็นยาที่เขาใช้ในหลายกรณีนะใช้เป็นยาน้าทารินเป็นยาเม็ดกมี เป็นยาหยอดจมูกเป็นสเปรย์นะฮะ,ะหรือเป็นยาหยอดตาเป็นยาเหน็บทวารหรือเป็นยาฉีเป็นยาหยอดตาเนี่ยก็มีสรรพคุณเกี่ยวกับตาหมอตาจำเป็นบอกถ้าใช้เหน็บวาวรก็จะมีผลอีกอย่างหนึ่งหรือถ้าตั้งแต่กรณีมันมันมีข้อบงชีของเขาคือในบัญชียาหลักแห่งชาติบ้านเราเนี่ยนะอยู่ในหมวดยาหยอดตาอเพราะฉะนั้นถามว่ายาตัวนี้ต้องถอนออกจ,จากตลาดไหมคงต้องถอนในอนาคตแต่กรณีของยากินเพื่อลด อาการคัดจมูกแต่ถ้าใช้ในกรณีอื่นเป็นยาหยอดตาเป็นยาพ่นจมูกเนี่ยยังใช้ได้อเพราะ,ะว่าอะไรเพราะว่าในการหยอดตาหรือในการเหน็บวารหรือในการพ่นจมูกเนี่ยยังไม่มีเอนไซม์โมโนเอมินออกซิเดชมาทําลายยาอ๋อค่ะคือตอนนี้เขาตรวจพบแค่ว่าตัวยาฟีนิลเอฟฟินเนี่ยถ้าเอนไซม์จะถูกทำลายก็คือเป็นแค่เฉพาะยากินเท่านั้นส่วนถ้าเป็นยาหยอดตากับเหน็บวาวรเอนไซม์ของเรายังไม่สามารถที่จะทำลายได้ใช่ไหมคะ มันไม่มีตรงนั้นมันก็เลยไม่ทําลายเพราะฉะนั้นการพ่นจมูกเนี่ยยังใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆคือถ้าใครมีอาการเป็นหวัดค้าจมูกปุมมแพ้ปุมมแพ้ต้องมีแน่เพราะตอนนี้ผมก็แพ้แล้วนะอากาศบ้านเราตอนนี้แย่แล้วพีเอ็มสองจุดห้ามาแล้วแต่ผมไม่ถึงกับคัดจมูกถ้าคัาจมูกเนี่ยควรจะไปซื้อยาที่มีฟีโนเอปรินแบบพ่นจมูกซึ่งปกติจะเป็นแบบนั้นยาพ่นจมูกส่วนใหญ่น่าจะเป็นยาตัวนี้แหละเพราะว่ามันได้ผลดีพอสมควรเลยล่ะค่ะ ที่เราต้องมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพของยาก็เพราะว่าในฐานะผู้บริโภคถ้าสมมติว่าดิฉันเป็นหวัดคัดจมูกใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วไปร้านขายยาแล้วเภสัชกรจ่ายยาที่เป็นตัวยาฟีนิลเอฟรินให้โดยที่ผู้บริโภคไม่ได้มีข้อมูลว่าที่อเมริกาเขาพิสูจน์มาแล้วเขามีข้อมูลวิจัยมาแล้วว่าถ้าเป็นยากินเนี่ยร่างกายของเรามีเอนไซม์ทำลายทําให้ประสิทธิภาพการรักษาโรคแก้อาการคัดจมูกไม่ได้ผลเนี่ยทำให้เราต้องจ่ายเงินเต็ม จ่ายเงินแบบเต็มจํานวนใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้เต็มจํานวนเท่ากับเงินที่เราจ่ายไปมันก็ทําให้ผู้บริโภคเสียเงินไปฟรีๆถูกต้องไหมคะอาจารย์ก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าถ้าคนที่เป็นหนักนาะยสมมติข้าจมูกหนักเนี่ยหมอเขาอาจจะฉีดฉีดเนี่ยได้ผลแน่เพราะว่ามันเข้าเลือดแล้วก็ไปถึงจมูกได้แต่ว่าถ้าเป็นยากินอย่างที่บอกแล้วว่ามันมันขึ้นอยู่กับคนเลยคราวนี้ว่าเขาจะมีกระบวนการที่จะทําให้ยาออกฤทธิ์ได้ไหมคือบางคนเนี่ยอาจจะมีเอนไซม์ไม่สูง ยาอาจจะผ่านทุกเรื่อดได้มากขึ้นกว่าคนที่มีเอนไซม์ปะกะติน,นะค่ะคือปะกะติเนี่ยเข้าได้สาแดเซแล้วก็ไปจับตัวกับพลาสตาโปรตีนอีกอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ส่วนใหญ่เหมือนจะไม่ได้ผลค่ะยาที่ใช้มานานบางครั้งเรามีความรู้สึกเป็นไปเองว่าเออไม่ได้ผลนะก็ได้ยาแล้วต้องหายแต่หลายๆครั้งเนี่ยอาการหวัดข้าจมูกเนี่ยถ้าเราดื่มอะไรร้อนๆวันที่จหายได้ค่ะ อาจารย์คะ USFDA เขามีข้อมูลเป็นที่แน่ชัดแล้วใช่ไหมคะว่าตัวยาฟินิลเอฟรินแก้อาการคัดจมูกแบบกินอาจจะใช้ไม่ได้ผลสำหรับบางคนเขายังไม่ประกาศเพราะว่าเขากำลังรอฟังข้อมูลจากบริษัทขายยาซึ่งบริษัทผลิตยาเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะกับข้อมูลพวกนี้แต่ว่าก็ต้องฟังคณะกรรมการแล้วก็ต้องมีการประชุมคงอีกไม่นานหรอกคงออกมาว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะยาตัวนี้เป็นยาที่ ขายได้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ดังนั้นเนี่ยมันเป็นยาที่ขายดีบริษัทขายยาเขาปกไม่อยากให้หลุดแต่ว่าถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องหลุดอะค่ะแต่ว่าในฐานะผู้บริโภคตอนนี้อาจารย์จะมีคําแนะนํำยังไงถ้าเกิดว่าบางคนที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอและเภสัชอาจจะช่วยสั่งยาให้ดูตัวยาให้แต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยมีแค่อาการเป็นหวัดคัดจมูกไปซื้อยาที่ร้านขายยามาก็หายมากินเองก็หายอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าไปซื้อมาแล้วถ้าอ่านฉลากเป็นหรืออ่านได้นะมันมันเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าอ่านได้ว่ามีฟินิเอฟเรนเนี่ยก็ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมถ้ากินเข้าไปแล้วไม่ได้ผลก็แสดงว่าไม่ได้ผล<ฆ>ก็เสียเงินไปคืออาการคัดจมูกแบบภูมิแพ้เนี่ยมันไม่ได้เป็นนานหรอกถ้าไม่เป็นแรงๆนะก็<ฆ>คงหายได้แต่ว่าถ้าเป็นมากๆนะแล้วไปหาหมอแล้วหมอจ่ายยามันเนี่ยถ้าอ่านฉลากดูได้ว่าเป็นตัวนี้ไหมถ้า บางครั้งอาจจะใช้ตัวอื่นอาจจะมีตัวยาตัวอื่นซึ่งอาจจะได้ผลดีกว่าแต่มันคงมีผลข้างเคียงที่แรงกว่าค่ะคือ,อยาตัวนี้เป็นยาปลอดภัยเขาใช้คําว่าเป็นยาปลอดภัยเลยละหยอดตาได้พ่นจมูกได้นั้น,นเหน็บทวารได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าปลอดภัยไม่ได้ไหมายความว่าได้ผลนี่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปร้านขายยานะคะจะซื้อยาแก้หวัดคัดจมูกมาควรจะต้องปรึกษาเภสัชกรขอให้เขาให้ข้อมูลแล้วก็แนะนําชนิดของยาที่เราจะกินนะคะอาจารย์ ผมกังวลว่าเภสัชก,กรจะไม่รู้ข้อมูลตุงนี้เพราะว่าคือจะมีเภสัชก,กรคนไหนบ้างที่เข้าไปดูเว็บไซต์ของ f อฟดีเออเมริกาก็อาจจะมีคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันซ้ำว่าออยบ้านเราเนี่ยสนใจเรื่องนี้ดูอยู่หรือเปล่าแต่ครอาจจะดูอยู่เพราะว่าออยบ้านเราก็ต้องดูออยอเมริกา e อยู่แล้วเป็นประจำนะอ,อาจจะมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วคงรอรอว่าออยอเมริกาจะเอาอย่างไงถ้าออยอเมริกาบอกว่ายกเลิกไม่ให้ใช้ไม่ให้ขายก็อีกเรื่องหนึ่ง คือแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ายกเลิกยาที่ใช้ทั้งอื่นนะใช้ยาหยอดตายาพ่นจมูกอันนี้องยังใช้ได้ขายได้เพราะมันมันได้ผลช่วงคิดก่อนเชื่อก่อนจากกันไปนะคะคุณผู้ฟัง มีเรื่องจากต่างประเทศมาเล่าให้ฟังค่ะเกี่ยวกับการรถไฟของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาบอกว่าภูมิใจในความตรงต่อเวลาในการให้บริการมาโดยตลอดแต่เมื่อเปิดบริการขบวนรถไฟความเร็วสูงข้ามประเทศจากเยอรมนีเข้าไปยังเมืองหลักในประเทศอย่างเช่นเมืองคูซูริกหรืออินเทอร์ลาเคนสถิติความล่าช้ากลับเพิ่มมากขึ้นจนน่าเป็นห่วงค่ะ เพราะว่าขบวนรถมาจากเยอรมนีมาสายบ่อยตารางเวลาเดินรถที่ออกแบบไว้เพื่อการเชื่อมต่อจึงไม่สามารถใช้งานได้สถิติปีที่แล้วระบุบอกว่าร้อยละ80ของขบวนรถไฟที่มาช้าคือขบวนที่มีต้นทางมาจากประเทศเยอรมนี เพื่อไม่ให้เสียเชื่อไปมากกว่านี้นะคะทางสำนักงานขนส่งของสวิตเซอร์แลนด์จึงเสนอว่าเมื่อสัญญาร่วมให้บริการหมดลงในปีคศ2035เขาจะให้รถไฟจากเยอรมนีส่งผู้โดยสารเป็นป้ายสุดท้ายที่สถานีเมืองบาเซลตรงชายแดนเท่านั้นผู้โดยสารที่ต้องการเข้าเมืองก็จะต้องเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟขบวนท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์แทนซึ่งหลายฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยค่ะบอกว่า การตัดลดเส้นทางลงไม่น่าจะเอื้อต่อแผนการลดโลกร้อนนะักท่องเที่ยวคงไม่อยากหอบกระเป๋าขึ้นลงหลายรอบนะคะแม้แต่รัฐบาลกลางก็ไม่เห็นด้วยและเกรงว่าเรื่องนี้อาจยังแก้ไม่ถูกจุดก็ยังไม่มีสรุปนะคะว่าทางการรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์จะเอาอยัางไงต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยการตรงต่อเวลาของขงบวนรถไฟเ,เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าผู้โดยสารจะได้คำนวณเวลาตารางชีวิตตารางการเดินทางได้ถูกอันนี้ไม่อยากจะเปรียบเทียบกับ รถไฟของประเทศไทยเนาะมันไม่เหมือนกันนะ่ะคือเข้าใจเลยแหละว่าบางทีวัฒนธรรมของไทยอ่ะการเลดการไม่ตรงเวลาเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ว่าของเมืองนอกเนี่ยเขาไม่ใช่ไงนี่ขนาดในฝั่งยุโรปนะเขาก็ยังบอกว่าถ้ามาช้าแบบนี้ไม่มาเลยดีกว่าก็ให้ส่งป้ายสุดท้ายตรงนั้นแหละแล้วเขาจะวิ่งรถเองให้ตรงเวลา อันนี้ก็เป็นเรื่องของต่างประเทศนะแต่ว่าเราก็สามารถเอามาเป็นตัวอย่างได้ถ้าเป็นตัวอย่างดีๆใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเอาล่ะคะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควังว่าเรื่องที่นําเสนอในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเนาะติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะคะทุกช่องทางของไทย PBS podcast วันนี้ดิฉันชนะทิพไพรพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast com และยูทูบ thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google p o d c a s t Podbean SoundCloud และ Apple p o d c a s t กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้งเฟ c บุ๊ก k t w t t t e r Instagram และ y o ยูทู e thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น